Here's Curry for the record. It's good! There it is! Stephen Curry! The all-time three-point king in the NBA! สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวไหนเป็นเองก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันเพียง4คู่เท่านั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะมีกี่คู่ก็ตามครับเกมที่แฟนๆให้ความสนใจนั่นคือเกมการทำลายสถิตินะครับการยิง3คะแนนของสเตฟเฟน เคอร์รี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับยังไงช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ขอ700ไลค์เลยครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกเรามุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันนะครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้ครับเกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT และสำหรับบ้านเราก็คือ True Vision กับ NBA App ครับ Golden State Warrior เดินทางไปเยือน New York Knicks ครับสำหรับการเจอกันครั้งนี้นะคะคือการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นิวยอร์กนิกส์ค่ะขยับเอาเดริกโรสขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแล้วก็ไม่คิดที่จะใช้เคมเบิลวอลเกอร์เลยนะคะแต่เกมในวันนี้ค่ะทุกสายตาในสนามรวมไปถึงสายตาของแฟนๆบาสทั่วโลกจับจ้องไปที่สเตฟานเคอร์รี่กับการยิง3คะแนนทำลายสถิติของเลอันเลนค่ะเวลาผ่านไปไม่ถึง2นาทีเท่านั้นค่ะเขาก็ยิง3คะแนนลงไป1ลูกค่ะผ่านไปไม่ถึง5นาทีเท่านั้นค่ะการยิง3คะแนนทำลายสถิตินี้ก็เกิดขึ้นนะคะทั้งโลกเนี่ยทั้งสดุดีแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจมากๆหลังจากนั้นงานทั้ง2ทีมเนี่ยก็เกาะแต้มกันไปเรื่อยๆนะคะนิวยอร์กนิกส์ได้โดริกโรสค่ะลงมาช่วยทำแต้มแล้วก็ยิง3คะแนนจบครึ่งแรกเป็นนิวยอร์กนิกส์ที่นำอยู่1แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ดูเหนื่อยๆนะคะแต่ก็เป็นโกลเด้นสเตทวอริเออร์สที่แม้จะเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดค่ะแต่พวกเขานี่ก็ทำได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การเล่นเป็นทีมหรือการแอสซิสต์ในภาพรวมทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถขึ้นมานำได้2หลักครั้งแรกของเกมนี้พอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายทั้ง2ทีมเนี่ยก็เริ่มยิงดีขึ้นนะคะจูเรสแรนโดลเนี่ยก็เริ่มเดินหน้าทำแต้มค่ะแล้วก็โกย3คะแนนแต่ก็ไม่มากพอแล้วก็ไม่ทันทำให้วันนี้ค่ะโกลเด้นสเตทวอริเออร์จะคว้าชัยชนะในค่ำคืนของสเตฟานเคอร์รี่ไปได้แบบสมบูรณ์แบบและผลงานของผู้เล่นในทีมนิวยอร์กนิกส์ได้จูเรสแรนโดล31แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์เต็มที่แล้วค่ะเดริกโรส15แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์โกลเด้นสเตทวอริเออร์ได้สเตฟานเคอร์รี่22แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป5ลูกเลยค่ะจอร์แดนพูล19แต้ม9รีบาวด์วันนี้ยิงแย่แต่ได้ฟาวล์รัวๆเลยนะคะจบเกมประวัติศาสตร์ Golden State Warriors เอาชนะ New York Knicks ไปได้105ต่อ96แม้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นค่ำคืนของ Stephen Curry ก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าพูดถึงทีม New York Knicks เนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมของพวกเขาณเวลานี้เนี่ยนะครับเป็นทีมที่กำลังแย่อยู่เลยและก็แย่มาพักใหญ่ๆแล้วด้วยซ้ำไปทีมของพวกเขาเหมือนยังแก้ปัญหาไม่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับไฟในการเล่นของผู้เล่นทุกคนในทีมเนี่ยแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นๆไปเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องการบาดเจ็บบ้างตอนนี้ก็มาเจอปัญหาเรื่องโควิด-19 อีกมันก็เลยยิ่งทำให้ทีมเนี่ยสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกเลยนะฮะการมาของเคมบ้าวอลเกอร์ในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมาเนี่ยจะต้องทำให้ทีมดีขึ้นแน่นอนไปมามันไม่ใช่แบบนั้นครับแม้กระทั่งในเกมวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีผู้เล่นเหลืออยู่แล้วเนี่ยแต่ทางโค้ชทอมทิวโดเนี่ยเขายังเข็นเอารุกี้ดราฟรอบ2นะครับอย่างไมค์แมคไบรน์ลงสนามทำการแข่งขันแทนเคมบ้าวอลเกอร์ด้วยซ้ำไปแล้วก็เอาเดริกโรสขึ้นมาเป็นตัวจริงในจุดนี้ค่อนข้างแน่แล้วนะครับว่าเราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมนิวยอร์กนิกส์โดยเฉพาะการเทรดเคมบ้าวอลเกอร์ครับและสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าทุกสายตาเนี่ยจะจับจ้องไปมองที่สเตฟานเคอร์รี่ก็ตามแต่ในสนามเมดิสันสแควร์การ์เดนเนี่ยยังไงก็ยังคงเป็นของทีมนิวยอร์กนิกส์นะครับทีมของพวกเขานำโดยจูเลียส แรนดอลจูเลียส แรนดอลในเกมวันนี้เนี่ยแม้จะทำแต้มสูงที่สุดของทีมก็ตามแต่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเพื่อนๆแทบจะลืมไปเลยนะครับว่าเขาอยู่ในสนามทำการแข่งขันจะมีเพียงเดริกโรสครับที่คอยทำหน้าที่คอยช่วยทำแต้มไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มอย่างต่อเนื่องจูเลียส แรนดอลเนี่ยเพิ่งมาเร่งในช่วงครึ่งหลังนะครับการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มต่างๆเนี่ยค่อยๆมาในช่วงควอเตอร์ที่3แล้วก็ควอเตอร์ที่4จูเลียส แรนดอลในฤดูกาลนี้นะครับแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะความทุ่มเทหลังจากที่เขาเซ็นสัญญาก้อนโตไปเนี่ยนะครับความคลั่งในการเล่นความทุ่มเทความบ้าคลั่งในสนามเนี่ยดูมันลดน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแม้ว่า
าการทำแต้มหลักๆของทีมเนี่ยครับจะมาจากตัวจูเลียส แรนดัลเองก็ตามแต่ในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยสิ่งที่ส่วนตัวคอยมองคอยจับตามองอยู่ก็คือการโจมตีด้านขวาของตัวเขาเองเพราะว่าตัวของจูเลียส แรนดัลเองเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายทุกครั้งเลยครับจะพยายามข้ามซ้ายไปวางซ้ายยิงเคาะกับเคาะซ้ายแล้วก็กระโดดยิงนี่คือสิ่งที่ตัวของเขายังไม่พัฒนาจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นความโดดเด่นเลยนะครับไม่ใช่แค่จูเลียส แรนดัลคนเดียว RJ Barrett ด้วยมุมขวาเนี่ยยังไม่มีการเพิ่มเติมเลยมันก็เลยยิ่งทำให้สเกาต์ฝั่งตรงข้ามแมวมองทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าเดี๋ยวจูเลียส แรนดัลก็ต้องข้ามซ้ายเคาะซ้ายแบบนี้เขาก็วางหมากให้ผู้เล่นของทีมเนี่ยคอยกันแบบนี้ครับมันก็เลยง่ายอีวานฟอนเย่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาร่วมทีมและในเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนครับที่แฟนๆเนี่ยลืมไปเลยว่าอยู่ในสนามหรือเปล่าเพราะว่าแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นวันนี้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคเขาก็ยังมีการยิง3คะแนนยังมีการช่วยทำแต้มนะครับแต่ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยอีวานฟอนเย่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ผลงานเนี่ยน่าผิดหวังกลายเป็นคนที่พึ่งพาได้ที่สุดนะครับสม่ำเสมอมากที่สุดก็ยังคงเป็นเดอริกโรสถ้าเกิดพวกเขายังคงมีผลงานเป็นแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะไม่เข้าเพลย์ออฟนะครับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้แฟนๆของทีมเนี่ยมีความฝันอยากจะเข้าสู่เพลย์ออฟอยากจะผ่านรอบแรกเข้าสู่รอบ2ให้จงได้นู่นนั่นนี่ไปๆมากลายเป็นฝันค้างไปครับแฟนมินตูไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผลงานของพวกเขาจะดิ่งลงขนาดนี้สำหรับเกมหน้าครับเป็นเช้าวันศุกร์ 8:00 นนะครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนฮิวสันร็อกเกตส์ฮิวสันร็อกเกตส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เป็นรองพวกเขานะครับสถิติต่างๆเนี่ยยังคงสู้นิวยอร์กนิกส์ไม่ได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาครับผลงานของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเป็นรองฮิวสันร็อกเกตส์ด้วยซ้ำไปนะครับช่วงนี้เนี่ยดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรามาติดตามชมกันว่านิวยอร์กนิกส์จะสามารถคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของ Golden State Warriors กันสักหน่อยครับในวันนี้เนี่ยขอเน้นเรื่อง Stephen Curry เป็นพิเศษนิดนึงนะครับโดยเฉพาะการทำลายสถิติในสนาม Madison Square Garden มันมีเรื่องราวมากมายแล้วครับขอย้อนกลับไปเรื่องตั้งแต่การ Draft ปี2009ตัวของ Stephen Curry แล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับเขาก็หวังลึกๆครับว่าเขาจะมีโอกาสร่วมทีม New York Knicks อยู่ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ NBA เนี่ยแหละครับณเวลานั้นเนี่ยทีม Golden State Warriors เป็นทีมที่แบบย่ำแย่มากๆแทบจะไม่มีแฟนบาสคนไหนเลยติดตามแล้วก็เชียร์แล้วก็คอยตามทีมว่าจะประสบความสำเร็จไปมากน้อยแค่ไหนหัวหน้าโค้ชของพวกเขาตอนนั้นคือดอนเนลสันนะครับดอนเนลสันเนี่ยเป็นคนที่คอยผลักดันทีมทุกอย่างเลยนะผู้บริหารทีมทุกคนบอกว่าเขาต้องการให้ทีมเนี่ยดราฟต์ตัวสเตเฟนเคอร์รี่เข้ามาร่วมทีมให้จงได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อของเขาอย่างเดลเคอร์รี่เดลเคอร์รี่เนี่ยก็พูดชัดเจนเลยนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาร่วมทีมกับโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์เขาและครอบครัวเนี่ยมีทีมที่ต้องการอยากจะให้ลูกชายคนนี้เนี่ยไปอยู่คือไม่ได้พูดนะครับว่าเป็นนิวยอร์กนิกส์แต่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าเขาต้องการให้สเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยไปอยู่กับนิวยอร์กนิกส์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับทางโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ก็ไม่สนใจครับว่าเดลเคอร์รี่จะพูดแบบไหนเขาก็ยังคงเลือกสเตเฟนเคอร์รี่ที่น่าผิดหวังมากๆเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นิวยอร์กนิกส์ที่อยู่ในดราฟต์อันดับ8คือโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์เนี่ยอยู่ในอันดับ7นิวยอร์กนิกส์เนี่ยได้สิทธิ์ดราฟต์อันดับ8แต่ทีมที่น่าผิดหวังที่สุดคือมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟครับเพราะว่ามีสิทธิ์ดราฟต์ก่อนหน้าของสเตฟเฟนเคอร์รี่นะครับทีม Golden State Warrior เนี่ยอยู่ถึง2อันดับนั่นคือสิทธิ์ดราฟต์อันดับ5กับสิทธิ์ดราฟต์อันดับ6พวกเขาเลือกริกกี้รูบิโอนะครับแล้วก็จอห์นนี่ฟรินจอห์นนี่ฟรินเนี่ยแฟนๆบาสแทบจะไม่รู้จักเลยว่าคือใครแต่ในส่วนของริกกี้รูบิโอเนี่ยโอเคยังพอสร้างชื่อแต่ถ้าเกิดเทียบกับเลเวลของสเตฟเฟนเคอร์รี่แล้วเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้นะครับพอ Golden State Warrior เลือกสเตฟเฟนเคอร์รี่ไปตำนานต่างๆก็เริ่มต้นขึ้นครับช่วงปี2011ครับเรย์อาเลนเนี่ยมีการยิง3คะแนนนะครับทำลายสถิติของเรจจี้มิลเลอร์แล้วเรย์อาเลนเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับในเกมวันนั้นเนี่ยเป็นเกมที่ LA Lakers เนี่ยไปเยือน Boston Celtics ตัวของเรจจี้มิลเลอร์เองเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายอยู่ข้างสนามนะครับ TNT ทั้ง2คนครับทั้งเรย์อาเลนแล้วก็เรจจี้มิลเลอร์เนี่ยมีการสวมกอดแสดงความยินดีซึ่งกันและกันเป็นภาพที่สวยงามมากๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเกือบจะ11ปีนะครับตัวของเรย์อาเลนเนี่ยครองสถิติการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปตอนนั้นครับมีคนสัมภาษณ์ตัวของสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับว่าเขาคิดไหมว่าในอนาคตเนี่ย เขาจะสามารถทำลายสถิติของเรย์อาเลนครั้งนี้ได้ตัวของสเตฟเฟนเคอร์รี่เองณเวลานั้นเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่2ของตัวเขาเองเท่านั้นนะครับเขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยเพราะว่ามันห่างไกลเหลือเกินย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยการยิง3คะแนนเนี่ยยังไม่ได้แบบปัจจุบันนี้นะครับณเวลานั้นเนี่ยการพยายามยิง3คะแนนเฉลี่ยต่อเกมของ NBA เนี่ยยังไม่ถึง10ครั้งด้วยซ้ำไปจนกระทั่งปี 2014-2015 ครับทางทีม Golden State Warrior เนี่ยได้เอาตัวสตีฟเคอร์นะครับเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชและหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปครับตัวของสตีฟเคอร์เนี่ยเขาเห็นศักยภาพนะครับเขาเห็นพรสวรรค์ในการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รี่เขาเลยเปิดฟลอร์อิสระให้กับสเตฟเฟนเคอร์รี่เลยครับเป็นฟรีโฟลว์ทรีพอยต์เนี่ยแหละครับจังหวะไหนยิงได้ยิงปล่อยให้เห็นแสดงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดเท่าที่สเตฟเฟนเคอร์รี่จะทำได้และเพื่อนๆลองดูครับเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงหน้าตาของลีกเลยนะครับเปลี่ยนแปลงการเล่นบาสของทั้งโลกจริงๆย้อนกลับไปเนี่ยตอนเด็กๆแอดมินเนี่ยก็ถูกสอนเข้ามานะครับว่าเราจะต้องเปิดบอลไปที่
ซนเตอร์ก่อนนะถ้าเกิดเซนเตอร์วงในเล่นดีเนี่ยแล้วเขาดีดออกมาเราจะยิง3คะแนนง่ายขึ้นนะเหล่านี้นี่คือเปลี่ยนไปหมดเลยลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยพยายามยิง3คะแนนกันหมดตั้งแต่ปี 2014-2015 เนี่ยครับตัวของสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยเขาก็เริ่มมองเห็นครับเริ่มมองเห็นว่าเอ้ยเขาน่าจะมีโอกาสทำลายสถิติของเรย์อาเลนได้นะและเขาก็ทำไปเรื่อยๆพยายามพัฒนาตัวเองครับพัฒนาร่างกายพัฒนาความเฉียบคมในการยิง3คะแนนจังหวะยากๆลูกยากๆสร้างสรรค์ออกมาอย่างที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนการยิง3คะแนนลงมากที่สุดยังคงอยู่ที่402ลูกนะครับในฤดูกาลและในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทำลายสถิติของตัวเขาเองด้วยจากลีก NBA นะครับที่ไม่ได้เน้นการยิง3คะแนนกลายเป็นการยิง3คะแนนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและทุกทีมต้องมีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกลายเป็นค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนต่อเกมนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่ที่35-36ครั้งต่อเกมมันกลายเป็นแบบโอ้โหมหาศาลมากๆอ่ะและพอพูดถึงสนาม Madison Square Garden นะครับถือว่ามีความหมายกับตัวสเตฟเฟนเคอรี่มากๆนะครับย้อนกลับไปเนี่ยอย่างที่เคยบอกปี2013ตัวของสเตฟเฟนเคอรี่เคยทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนะครับที่54แต้มยิง3คะแนนลงไปถึง11ลูกในเกมเดียววันนั้นนะครับแม้ว่าทีมจะแพ้ก็ตามแต่มันทำให้ทั้งโลกเนี่ยเริ่มมองเริ่มรู้จักเริ่มเอ้ยคนนี้เหรอสเตฟเฟนเคอรี่โอ้โหแม่นขนาดนี้เหรอมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยยิงลงเกมนึงเนี่ยยิง3คะแนนลงถึง11ลูกเลยเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เขาทำได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนามที่ตัวของสเตฟเฟนเคอรี่เองเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนสูงที่สุดนะครับในยามที่เล่นกับทีมตรงข้ามแบบนี้นั่นคือ 51.1% ดังนั้นในช่วงนี้ครับช่วง 4-5-6 เกมที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเขาก็รู้ดีนะครับว่าความกดดันต่างๆการที่จะต้องการทำลายสถิติเนี่ยมันมารบกวนจิตใจเขาโดยตลอดมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์แล้วก็การยิงต่างๆของเขาไม่ค่อยดีการที่มาเยือนสนามแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับในการเรียกความมั่นใจเรียกความแม่นกลับมาแล้วเวลาผ่านไปไม่นานก็เป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดครับเขาทำได้ทันทีผ่านไปไม่ถึง5นาทีเท่านั้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหทั้งโลกเนี่ยสะดุดีหมดเลยนะครับสนามนี่คือแบบยืนขึ้นปรบมือถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยทางทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ขอเวลานอกจังหวะขอเวลานอกเนี่ยนะเป็นเวลาสะดุดีเลยกอดทั้งพ่อกอดทั้งเพื่อนหาคุณแม่มากอดสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการกอดกับเรย์อาร์เลนเรย์อาร์เลนนี่คือเข้ามานั่งอยู่ในสนามด้วยพอพร้อมเลยครับพร้อมที่จะแสดงความยินดียกย่องชื่นชมเช่นเดียวกับเรจจี้มิลเลอร์นะครับที่วันนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายอยู่ข้างสนามภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพที่แบบสวยงามมากๆนะครับประทับใจจริงๆเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเกี่ยวกับกีฬาครับกีฬาเนี่ยมอบความสุขให้พวกเราแบบนี้เนี่ยแหละครับเรียกว่าบรรยากาศต่างๆนี่ครับทำให้ตัวของสเตฟเฟนเคอรี่เองเนี่ยถึงกับน้ำตาคลอเลยนะครับโอ้โหตอนนี้บัตรนี้เนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่สามารถเรียกได้เต็มปากแล้วนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่ยิง3คะแนนดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานี่คือสเตฟเฟนเคอรี่ณวินาทีนี้ครับหากถามส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยคือชูตเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้มีกีฬาบาสเกตบอลมาแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวของเขาเนี่ยเหนือกว่าไมเคิลจอร์แดนไหมเหนือกว่าเลบรอนเจมส์เหนือกว่าโคบี้ไบรอันเหนือกว่าเคดีไหมก็ต้องตอบตรงๆนะครับว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเลเวลเป็นยังไงต้องบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลนะครับย้อนกลับไปเนี่ยคนที่สามารถทำให้แอดมินรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นบาสเนี่ยหรือว่าอยากจะเรียนแบบอยากจะทำตามเนี่ยนั่นคือไมเคิลจอร์แดนนั่นคือคนยุค 90s เชื่อว่า 80-90 หรือมากกว่า 90% เนี่ยยังไงก็ยกย่องแล้วก็เทิดทูนมีไมเคิลจอร์แดนเป็นแรงบันดาลใจแต่ณปัจจุบันนี้ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคนที่มีเลเวลในการเป็นแรงบันดาลใจมีอิทธิพลกับคนเล่นบาสเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเหนือกว่าโคบี้ไบรอันเหนือกว่าเลบรอนเจมส์เหนือกว่าเคดีเนี่ยค่อนข้างแน่และที่เพิ่มเติมมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับตัวของสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาที่แบบทำให้แฟนๆบาสทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงได้ถ้าเกิดสมมุติเราพยายามพัฒนาการซ้อมพัฒนาการยิงเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสยิงใกล้เคียงกับสเตฟเฟนเคอรี่แม้ว่าความเป็นจริงจะทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่านี่คือพิเศษมากๆแต่มันทำให้แวบนึงเนี่ยเฮ้ยเราน่าจะลองทำแบบเขานะลองสเต็ปไซส์สเต็ปแบบนี้ซิลองทำดูเพราะว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับไมเคิลจอร์แดนเนี่ยมี vertical leap เนี่ยหรือว่าพลังกระโดดเนี่ย45นิ้วสูงมากๆนะครับคนทั่วไปทำไม่ได้หรอกครับเลบรอนเจมส์มีรูปร่างร่างกายที่แบบโอ้โหพระเจ้าประทานมาให้เลยแล้วเขาก็พัฒนาตัวเขาเองเนี่ยกล้ามเป็นมัดทะลวงเข้าไปเป็นรถถังเลยส่วนของเควินดูแรนต์เนี่ยก็เป็นรูปร่างที่สูงยาวความคล่องอย่างกับการ์ดสูงยาวอย่างกับเซนเตอร์มีการยิงทุกระยะอย่างเงี้ยคือมันยากมากๆครับที่จะแบบไปให้ถึง3คนนั้นได้แต่ในความรู้สึกของคนเล่นบาสทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเอ้ยสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสนะขอสักแวบนึงอะไรแบบนี้ฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวของสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยครบพิเศษดังนั้นครับในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับของแฟนบาสทั้งโลกเราโชคดีมากๆครับที่ได้เห็นผู้เล่นอย่างสเตฟเฟนเคอรี่น้องๆหลายต่อหลายคนที่ไม่ทันไมเคิลจอร์แดนเนี่ยได้เห็นเลบรอนเจมส์ได้เห็นสเตฟเฟนเคอรี่ในวันนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มแล้วล่ะครับและสุดท้ายนะครับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยยังไม่แพ้นิวยอร์กนิกส์มา8เกมติดต่อกันแล้วนะครับในการมาเยือนเมดิสันสแควร์การ์เด้นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแพ้ก็คือปี2013ที่สเตฟเฟนเคอรี่ทํา54แต้มเนี่ยแหละครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยแพ้ในเมดิสันสแควร์การ์เด้นครับ
หลังจากจบเกมค่ะตัวของสเตฟานเคอรี่เนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะคะที่เคยเล่นร่วมกันมาหรือว่าจะย้ายทีมไปแล้วก็ตามค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ก่อนหน้านี้เขาบอกค่ะเขารู้สึกกระอักกระอ่วนทุกครั้งเมื่อมีคนเรียกเขาว่า the greatest shooter of all time ค่ะแต่บัดนี้เขาทำได้แล้วเขาทำลายสถิติได้แล้วดังนั้นค่ะพวกเราเนี่ยสามารถเรียกเขาว่า the greatest shooter of all time ได้แบบเต็มปากเต็มคำแล้วนะคะจนกว่าสเตฟานเคอรี่จะรีไทร์ค่ะเรามารอลุ้นระดับ 4,000 ลูกกันดีกว่าค่ะเราก็เตรียมตัวฉลองนะคะ 3,000 ลูกค่ะเชื่อว่าอีกไม่เกิน10เกมข้างหน้าอย่างแน่นอนและก็อีกโมเมนต์นึงนะคะที่สุดยอดแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะคือหลังจากจบเกมเนี่ยนะคะจูเลียส แบรนโดค่ะเขาก็พาลูกชายของเขามาถ่ายรูปกับสเตฟานเคอรี่โดยทันทีค่ะแล้วสเตฟานเคอรี่เนี่ยก็น่ารักนะคะเป็นกันเองมากค่ะถ่ายรูปอย่างตั้งใจเลยทีเดียวและภาพใบนี้ค่ะจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของตัวลูกชายจูเลียส แบรนโดไปตลอดชีวิตโชคดีมากๆเลยค่ะเช่นเดียวกับแฟนๆที่เข้าไปรับชมในสนามนะคะวันนี้ก็โชคดีมากๆค่ะแต่ต้องเปย์จ่ายหนักมากเลยนะคะเพราะว่าค่าตั๋วเนี่ยค่ะเฉลี่ยอยู่ที่900ดอลลาร์ค่ะหรือกว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวบนสุดเนี่ยค่ะก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทส่วนล่างๆไม่ต้องพูดถึงนะคะโอเคค่ะต้องเปย์นะคะสำหรับค่ำคืนพิเศษค่ำคืนประวัติศาสตร์แบบนี้ค่ะและสำหรับเกมหน้าของ Golden State Warriors ค่ะเช้าวันเสาร์ 7:30 เจอกับ Boston Celtics และสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้Brooklyn Nets ได้ความยอดเยี่ยมของ KD เบียดเอาชนะ Toronto Raptors ในช่วงต่อเวลาไปได้อย่างหวุดหวิด131-129 Phoenix Suns เอาชนะ Portland Trail Blazers ในช่วงต่อเวลาอีกค่ะ111-107สำหรับคู่ Chicago Bulls กับ Detroit Pistons เนี่ยก็เลื่อนการแข่งขันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะค่ำคืนพิเศษสุดของ Stephen Curry คิดเหมือน NBA มั้ยคะหรือว่าคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะคะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ